ครับ วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการถามคำถามที่ดีกว่านะครับหรือ how to ask a beautiful question นะครับอะไรคือคำถามที่สวยงามก็หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วคำถามสำคัญกว่าคำตอบคำถามที่ดีเนี่ยมันจะพาทีมหรือพากลุ่มหรือพาคู่สนทนาเนี่ยไปในทางที่กำหนดทิศทางได้ครับว่าเราจะไปทางไหนผมบอกเพื่อนเสมอนะครับหรือคนที่เคยคุยด้วยหลายครั้งว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนหมู่มากนะครับหรือว่า2คนนะหรือถามหรือคุยคนเดียว ทุกครั้งที่มันมีการพูดคุยนะครับมันประโยคบอกเล่าก็คือการสื่อสารกันใช่ไหมครับเราจะเหมือนอยู่ในกล่องนึงครับเวลาเราสื่อสารมันก็อยู่ในกล่องเนี้ยทุกครั้งที่มีคำถามเกิดขึ้นนะครับทุกคำถามคือโอกาสของการเปิดประตูไปห้องใหม่ว่าเราจะไปพาการสนทนาเนี่ยไปทางไหนนะครับซึ่งอันเนี้ยสามารถใช้ได้ทั้งประโยชน์และโทษนะครับและพาออกนอกทะเลได้ด้วยนะครับหรือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องที่เราคุยอยู่เนี่ยมันออกนอกทะเลไปแล้วนะครับเราใช้คำถามในการพาทีมกลับเข้ามาได้นะครับคำถามไม่ควรเป็นแบบเอ้ยเราคุยเรื่องอะไรกันอยู่นะอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำถามที่คนให้ความรับผิดชอบแก่คนตอบต้องทำงานเยอะเกินไปนะครับคือเขาอาจจะลืมแล้วก็ได้อาจจะไม่ดีเราเตือนได้นะครับเอ้ยเราพูดเรื่องทีมมอร์นิ่งไซนัพอยู่ไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยครับแล้วคุยเรื่องการประชุมวันที่แล้วอยู่หรือเปล่านะครับมันจะเป็นการเปิดพาเลี้ยวกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นทางคือเป็นคำถามปลายปิดนะครับคำถามปลายปิดส่วนมากมันจะทำให้ไม่สามารถเลื้อยไปไหนเยอะได้นะครับถ้าเราต้องการคอมมิตเมนต์หรือต้องการปิดแต่ทางหรือสร้างเดเรคชั่นเนี่ยควรใช้คำถามแบบนี้นะครับเช่นพี่เห็นด้วยใช่ไหมไม่ต้องมาชี้นะครับพี่ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยมันจะเป็นปิดเลยว่าใช่ผมเห็นด้วยมันคือการสร้างคอมมิตเมนต์ในคำถามนั้นแต่ถ้าถามว่าพี่คิดยังไงครับเนี่ยมันจะเป็นการคำถามปลายเปิดซึ่งบางครั้งมันอาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับว่าตอนนั้นใช้แล้วมันจะดีไหมคำถามปลายเปิดอีกอันนึงที่ขอว่าคำถามที่ดีเนี่ยคือหรือเทคนิคการถามคำถามนะครับเราสามารถโหลดข้อมูลไปในคำถามก่อนได้คือให้ปูพื้นในประโยคคำถามเดียวกันได้นะครับและเช็คด้วยว่าเขาเข้าใจเราเข้าใจสิ่งที่เขาพูดไหมนะครับเช่นนะครับเช่นพี่กำลังบอกผมว่างานที่เสร็จมาจากสปรินท์ที่แล้วยังมีปัญหาอันนี้คือการโหลดปัญหาตอนแรกใช่ไหมครับเพื่อเช็ค understanding กันก่อนเสร็จปุ๊บก็ถามคำถามต่อไปเลยเราควรใช้เวลาในการอะไรเงี้ยครับคืออย่างนี้ใช่ไหมครับใช้เวลาในการexplore solution อื่นมากขึ้นใช่ไหมครับง่ายเป็น commitment แต่เราโหลด premise ไปแล้วนะครับก็ช่วยได้แบบหนึ่งนะครับหลายคนผมเห็นว่านั่งเงียบปลอดภัยที่สุดนะครับเหมือนสุภาษิตไทยนะครับนิ่งไปสองไพเบี้ยนพูดไปสองไพเบี้ยนนิ่งเสียตำลึงทองอันนี้มันก็ไม่ถึงกับไม่ผิดแล้วนะครับคือเขาต้องการจะสื่อว่าถ้าคุณไม่มีอะไรจะพูดที่มันมีประโยชน์ก็อย่าพูดแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราควรนั่งนิ่งแล้วไม่ถามคำถามนะครับผมคิดว่าการถามคำถามมันเป็นการเปิดประตูแล้วพาคอนเวอร์เซชันไปทางที่ดีอีกอันนึงซึ่งผมเห็นว่ามันทำได้ดีนะครับคือการทำ design thinking process นะครับมันจะมีวิธีตั้งคำถามแบบนึงเรียกว่า how might we นะครับหรือเป็นไปได้ไหมว่าหมายความว่าไงหรือใช้ยังไงคือเวลาเราไปคุยกับ user ครับหรือไปคุยกับคนใช้งานแล้วรู้สึกว่าเจอ pain point ของ user นะครับแบบใช้ยากจังเลยผมจำ password ไม่ได้ user จำ password ไม่ได้ยากจังเลยแทนที่เราจะเขียนว่า user จำ password ไม่ได้เราเขียนเป็น
ลักษณะ how may we ไว้เป็นคำถามปลายเปิดแล้วให้รู้สึกว่ามัน positive นะครับเช่นเป็นไปได้ไหมว่าจะทำให้ผู้ใช้งานไม่รู้สึกถึงแรงต้านทานในการ authenticate ตัวเองในการพาตัวเองเข้าระบบอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมเนี่ยคือมันไม่ต้องลงรายละเอียดแต่มันเป็นการบอกว่าถอยกลับออกมาแล้วเราก็ไม่ต้องแบบคือสิ่งที่อันตรายสุดคือเขียนโซลูชันลงไปเลยนะครับแบบได้ยินเขาพูดปุ๊บใส่โซลูชันไปเลยว่าเฮ้ยงั้นพาสเวิร์ดต้องง่ายกว่านี้อะไรเงี้ยคือหรือใช้แคปชั่นอะไรเงี้ยคือลงโซลูชันไปเลยนี่อันตรายนะครับควรถอยมานิดนึงนะแล้วก็อาจจะไม่ใช่โซลูชันแต่จะเป็นถอยมาเป็นปัญหาแล้วทวิสต์ปัญหาเป็นถามด้วยการตั้งคำถามไปเปิดไว้เก็บไว้ก่อนแล้วปาร์คไว้นะครับเพื่อมันจะได้ไม่ดิกเทตโซลูชันเพื่อเวลาการคุยมันกับทีมกับอะไรเนี่ยมันจะเป็นการเปิดประตูครับเปิดประตูไปจากที่ว่าเฮ้ยเราไม่อยู่ตรงนี้เราเปิดประตูไปตรงนี้ดีกว่าทางความเป็นไปได้สิ่งที่ควรจะเป็นเราดึงคอนเวอร์เซชันไปทางนี้ได้นะครับคำถามเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากนะครับศาสตร์คำถามเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนนะครับนอกจากการถามคำถาม user หรือ user interview เนี่ยจริงๆผมอยากมองว่าการถามคำถามกับเพื่อนกับทีมหรือกับคนรู้จักนะครับเป็นสิ่งที่ทรงพลังแล้วก็เราเป็นสิ่งที่ต้องหัดนะครับหัดถามคำถามแล้วก็เรายิ่งถ้าเรารู้คำตอบง่ายๆอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาต้องตอบทางนี้ชัวร์เราล็อกสเปคได้นะครับเหมือนกับว่าสมมุติว่าเรากำลังจะคุยกับUX แล้ว UX ถ้าถามมาเนี่ย UX เขาต้องตอบสมมติเรารู้แล้วเขาต้องตอบว่าเฮ้ยการไปสัมภาษณ์ user เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรารู้อยู่แล้วแต่ถ้าเรามีคำถามเดียวถ้าเราถามอย่างนั้นน่ะก็จะได้คำตอบอย่างนั้นน่ะเราจะก้าวข้ามสิ่งที่ต้องตอบง่ายๆไปยังไงเช่นก็ตอบไปแล้วก็ถามไปเลยว่าผมเข้าใจนะครับว่าการไปสัมภาษณ์ user เป็นสิ่งสำคัญเนี่ยนี่คือโหลดคำถามไปแล้วนะเราให้แต่ผมยังหาวิธีในการจัดทำการ user ให้ผู้ใหญ่เข้าใจได้ยากนี่แต่ได้ปัญหาเสร็จแล้วก็ตอบว่าวิธีที่ปกติใช้ convince ผู้ใหญ่แล้วได้ผลหรือเงี้ยหรือมีไงบ้างครับหรือสิ่งที่อันตรายในการไปคอนวินซ์ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับคือเนี่ยเป็นจะเป็นการวาดแล้วว่าสองคำถามนี้ไม่เหมือนกันถูกไหมเราให้ premise นี้ไปแล้วเราบอกว่าสิ่งที่อันตรายเวลาไปคอนวินซ์ผู้ใหญ่มันคือถามว่าอะไรที่ควรระวังว่าควร avoid ถูกไหมแต่ถ้ากลับกันเราถามว่า success case เวลาถามไปคอนวินซ์ผู้ใหญ่ที่ผ่านมาเคยทำยังไงบ้างครับแล้วสำเร็จยังไงบ้างครับมีอะไรแนะนำไหมครับอะไรเงี้ยแต่ละอย่างแต่ละคำถามเนี่ยบางเนี้ยมันจะพาเราไป3ทางเลยทางหนึ่งพาไป case study success ทางหนึ่งไป case ที่มัน fail อีกทางหนึ่งคือแบบกว้างๆมันก็จะกว้างๆไปเรื่อยแต่ถ้าเราไม่มีลิมิตตอนแรกไปก่อนมันก็จะได้คำตอบที่ basic นะครับน่าจะพอเห็นแล้วคร่าวๆนะครับทุกวันนี้การถามคำถามที่ดีก็ยังเป็นสิ่งที่ผมฝึกอยู่เสมอนะครับครับผมนึกไม่นึกจะนึกจะนึกอะไรแล้วนึกไม่ออกพอดีเห็นหน้าจอก็เลยเงียบๆไปวันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับอยากจะให้หลายคนลองตั้งคำถามที่ดีขึ้นนะครับหาดูว่าคำถามที่สวยงามสำหรับคุณเป็นยังไงวันนี้เท่านี้ครับ